สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องมุมเราจะตอบคำถามจากภาพกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะมีภาพมาให้ตอบคำถามจากภาพโจทย์ถามว่าเส้นตรงได้แก่ภาพใดบ้างนะคะให้สังเกตบางภาพก็จะมีหัวลูกศร2ข้างบางภาพไม่มีหัวลูกศรบางภาพมีหัวลูกศรเพียงด้านเดียวนะคะเส้นตรงจะต้องมีหัวลูกศร2ข้างมีภาพใดบ้างคะเรามาดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะตัวอักษรเขามีมาให้อยู่แล้วอันนี้คุณครูจะตั้งชื่อว่า A B ดูจากภาพนะคะตัวอักษรตรงตามภาพเลยค่ะดังนั้นเส้นตรงก็ได้แก่เส้นตรง A B เขียนสัญลักษณ์ด้านบนให้มีหัวลูกศร2ข้างต่อไปที่มีหัวลูกศร2ข้างภาพไหนอีกคะเราจะมาดูภาพนี้นะคะจะให้ชื่อว่ามอคอเราก็จะตอบเส้นตรงมอคอใส่สัญลักษณ์มีหัวลูกศร2ข้างต่อไปภาพไหนอีกคะที่มีหัวลูกศร2ข้างมาดูภาพนี้นะคะมีหัวลูกศร2ข้างให้ชื่อว่ากอพอเราก็จะตอบเส้นตรงกอพอเขียนสัญลักษณ์นะคะมีหัวลูกศร2ข้างต่อไปมีอีกไหมคะที่มีหัวลูกศร2ข้างอยู่ทางด้านบนนี้นะคะให้ชื่อว่าของอก็คือเส้นตรงของอเขียนสัญลักษณ์มีหัวลูกศร2ข้างนะคะเส้นตรงได้แก่เส้นตรง AB เส้นตรงมขอเส้นตรงกพเส้นตรงขคให้เขียนตัวอักษรตามที่โจทย์ให้มาในภาพนะคะมีภาพมาให้ตอบคำถามจากภาพโจทย์ถามส่วนของเส้นตรงได้แก่ภาพใดนะคะให้สังเกตมีหัวลูกศร2ข้างไม่มีหัวลูกศรแล้วก็มีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวส่วนของเส้นตรงก็คือไม่มีหัวลูกศร นะคะภาพใดบ้างที่ไม่มีหัวลูกศรเราจะมาดูภาพแรกก่อนนะคะที่อยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างชื่อกอขอเราก็จะตอบส่วนของเส้นตรงกอขอ
สัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านบนไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะคะต่อไปเส้นไหนอีกคะที่ไม่มีหัวลูกศรมาดูเส้นนี้นะคะไม่มีหัวลูกศรคองอก็คือส่วนของเส้นตรงคองอสัญลักษณ์นะคะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างตัวอักษรให้เขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยค่ะมีภาพใดอีกคะที่ไม่มีหัวลูกศรภาพนี้นะคะให้ชื่อว่าจอฉอและส่วนของเส้นตรงจอฉอจากภาพเราก็จะตอบได้ว่าส่วนของเส้นตรงได้แก่ส่วนของเส้นตรงกขส่วนของเส้นตรงคงและส่วนของเส้นตรงจฉมีภาพมาให้ตอบคำถามจากภาพมีภาพมาให้นะคะให้สังเกตมีหัวลูกศรสองข้างไม่มีหัวลูกศรและมีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวโจทย์ถามว่ารังสีได้แก่ภาพใดบ้างนะคะรังสีจะมีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างให้สังเกตภาพใดคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างเรามาดูภาพนี้ก่อนนะคะมีหัวลูกศรหนึ่งข้างชื่อ x y เราก็จะตอบได้ว่ารังสี xy ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอยู่ทางตัวทางด้านล่างก็คือตัว y เวลาเราเขียนสัญลักษณ์หัวลูกศรก็ต้องอยู่ทางตัว y ก็จะได้รังสี xy ต่อไปมีอีกไหมคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างก็คือภาพนี้นะคะชื่อ JL เราก็จะได้และรังสี JL ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอยู่ใกล้อยู่ทางตัวอักษรใดเวลาเขียนสัญลักษณ์หัวลูกศรก็ต้องให้อยู่ทางตัวนั้นนะคะชื่อก็ตามที่โจทย์กำหนดมาเลยค่ะมีภาพมาใ
ให้เขียนรูปตามที่โจทย์กำหนดโจทย์ให้เขียนรูปส่วนของเส้นตรงกงมาดูตัวอักษรนะคะส่วนของเส้นตรงกงก็คือจากกมางเราจะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอนะคะช่วยในการลากวางไม้บรรทัดทาบจากกมางแล้วก็ลากเส้นเลยค่ะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงกงดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดโจทย์กำหนดให้เขียนรูปรังสีงอจอเราจะลากเส้นจากงอไปจอนะคะจากงอไปจอให้สังเกตทางตัวจอมีหัวลูกศรใช่ไหมคะดังนั้นตรงตัวจอเนี่ยเราจะลากเลยจากจอไปหน่อยนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอทาบเลยค่ะจากจุดงอไปทางจุดจอนะคะลากให้เลยจุดจอไปหน่อยค่ะหัวลูกศรอยู่ทางตัวจอลากเส้นได้ดังภาพแล้วนะคะหัวลูกศรอยู่ทางตัวจอเราก็ใส่หัวลูกศรให้อยู่ทางตัวจอค่ะเราก็จะได้รังสีงอจอดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปส่วนของเส้นตรงจอคอเราจะลากเส้นจากจุดคอจุดจอไปหาจุดคอนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดกับดินสอค่ะทาบให้ตรงจุดนะคะลากเส้นจากจุดจอไปคอเราก็จะเขียนรูปส่วนของเส้นตรงจอคอได้ดังภาพค่ะมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดโจทย์ให้เขียนรูปรังสีขอจอจากจุดขอลากมาจุดจอในโจทย์นะคะรังสีหัวลูกศรอยู่ทางตัวจอดังนั้นเราจะลากเลยจุดจอมานะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอค่ะลากเส้นนะคะจากจุดขอมาถึงจุดจอแล้วก็เลยมานะคะห
หัวลูกศรอยู่ทางตัวจอเขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัวจอค่ะเราก็จะได้รังสีขอจอดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดให้เขียนรูปเส้นตรงขอคอสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านบนมีหัวลูกศรสองข้างเรียกว่าเส้นตรงก็คือเขียนรูปเส้นตรงขอคอจากจุดขอไปจุดคอจะมีหัวลูกศรสองข้างใช่ไหมคะดังนั้นเราจะลากเส้นให้เลยจากจุดทั้งสองจุดนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอช่วยในการลากเส้นดังภาพเลยค่ะหลังจากลากเส้นได้ดังภาพแล้วนะคะดูสัญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้างเราจะเขียนหัวลูกศรสองข้างค่ะเขียนหัวลูกศรสองข้างก็จะได้เส้นตรงขอคอดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปรังสีกอขอเราจะทำการลากเส้นจากจุดกอไปจุดขอให้สังเกตทางตัวขอมีหัวลูกศรดังนั้นเราจะลากเลยจุดขอไปนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอช่วยในการลากเส้นค่ะลากเส้นจากจุดกอไปขอดังภาพลากเส้นจากจุดกอไปขอได้ดังภาพแล้วนะคะในโจทย์มีหัวลูกศรอยู่ทางตัวขอเขียนหัวลูกศรทางตัวขอค่ะเราก็จะเขียนรูปรังสีกอขอได้ดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปส่วนของเส้นตรงกอคอจากจุดกอไปจุดคอนะคะเราจะลากส่วนของเส้นตรงค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดและดินสอลากเส้นจากจุดกอไปคอเราก็จะได้รูปส่วนของเส้นตรงก
โคดังภาพมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปเส้นตรงคองอเราจะทำการลากเส้นจากจุดคอมางอก่อนนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดและดินสอค่ะลากเส้นจากจุดคอมางอเราลากเส้นจากจุดคอมางอแล้วนะคะให้ดูในโจทย์ค่ะมีหัวลูกศร2ข้างเราจะเขียนหัวลูกศรทั้ง2ข้างค่ะเขียนหัวลูกศร2ข้างเราก็จะเขียนเส้นตรงคองอได้ดังภาพอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพุ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ